ร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเมื่อคืนมีงานเรียกว่ายิ่งใหญ่ตระการตาไปแล้วนะคะพระสงฆ์จาก14ประเทศทั่วโลกเนี่ยมาประชุมกันนะคะและที่สำคัญค่ะทุกคนนั้นมาแสดงความกตัญญูและระลึกถึงนะคะหลวงพ่อเปิ่นฮวดและเช้าวันนี้ค่ะพระทั้ง14ประเทศนะคะจะได้มาประชุมหารือกันนะคะในเรื่องของแนวทางในการสืบสานพระพุทธศาสนาต่อนะคะเราจะเห็นนะคะว่าพระสงฆ์จากหลากหลายประเทศวันนี้นะคะได้เข้ามานั่งรวมตัวกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการที่จะร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาค่ะพระพรหมสิทธิ์ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยลงนามปฏิญาพุทธวิถีเซินเจิ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกันปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมงานวาระครบรอบ110ปีชาติการพระธรรมอาจารย์ใหญ่เปิ่นฮวนอดีตเจ้าอาวาสวัดหงฝ่าซื่อณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าพระพุทธศาสนาสืบทอดมายาวนานกว่า 2,600 ปีเริ่มต้นจากประเทศอินเดียเดินทางเข้าสู่ประเทศจีนพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่กว้างขวางไปในภูมิภาคเอเชียและทะเลจีนใต้เมื่อการเวลาผ่านไปอาจทำให้เกิดความแตกต่างมีการแบ่งไปตามสังคมพื้นที่แต่ละประเทศและวัฒนธรรมท้องถิ่นทว่าก็สามารถรวมกันได้ในที่สุดพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานที่อินเดียนั่นคือเป็นการจุดการแบ่งมรดกให้กับชาติต่างๆได้รับไปเพื่อปลูกทั่วโลกเหมือนกับพระบรมสารีริกธาตุแล้วกระจายไปทั่วโลกประเทศไทยเราก็ได้รับมรดกในส่วนนั้นไปส่วนอินเดียก็ถือว่าผลิตขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายไปให้ประเทศอื่นๆฉะนั้นเราจะเห็นว่าประเทศต่างๆนั้นได้พุทธศาสนาไปแล้วก็หวนกลับไปดูซิว่าควรจะตอบแทนบุญคุณของพุทธศาสนาอย่างไรดังนั้นเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีความสามัคคีชาวพุทธเนี่ยไม่ต้องการเบียดเบียนใครเราต้องป้องกันตนเองร่วมกัน Unity of Love ก็คือเราต้องรักกัน